วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันแพทย์หญิงธิติมาพรหมสิริขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งรายการในวันนี้เป็นการออกอากาศในตอนแรกของเวลาใหม่คือจะออกอากาศในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ในเวลา 20:30 ถึง 23:00 รวมทั้งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 เพื่อที่จะก้าวสู่ไทยแลนด์ 5.0 ค่ะวัตถุประสงค์ของรายการเราต้องการที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปรวมทั้งต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้และสาระสำคัญให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อพูดถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศนะคะในการพัฒนาประเทศเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว12ฉบับซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นแผนฉบับที่12ซึ่งจะเป็นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึง2564และในขณะเดียวกันรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการตั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาอีกนะคะเราจึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้และในวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ภาสิทธิ์ปลอธีรพงศ์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสวัสดีค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียกอาจารย์เลยนะคะจากการที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นระยะเวลานานถึง12ฉบับเนี่ยค่ะและในปัจจุบันเนี่ยเป็นฉบับที่12แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าการพัฒนาของประเทศเราเนี่ยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมาถูกทางหรือเปล่าคะอาจารย์ครับในความเห็นของผมนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นทางที่เราควรจะต้องเดินเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีพื้นฐานมาจากเกษตรกรรมใช่ไหมครับอันนั้นคือถ้าเราจะใช้ศัพท์สมัยใหม่สักนิดหนึ่งเราก็เรียกว่าตรงนั้นมันเป็นไทยแลนด์ 1.0 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนามาโดยมีการนำเข้าเครื่องจักรนะครับมาทำพวกอุตสาหกรรมเบาที่เราเรียกว่า light industry ถ้าคุณหมอสมัยตอนเด็กๆเนี่ยคุณหมอจะจำได้บ้านผมอยู่ฝั่งทนเนี่ยนะครับผมจะได้ยินเสียงเครื่องทอผ้าเนี่ยดังๆทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาได้ถึงระดับหนึ่งนะแต่มันก็ไม่พอที่จะขับเคลื่อนประเทศได้เร็วเท่าที่ควรดังนั้นในสมัยยุคท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็มีการนำเอาเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรหนักเข้ามาหรือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคนั้นเนี่ยเข้ามามีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกขึ้นนะครับผลพวงจากตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในฝั่งตะวันออกที่เราเรียกว่า Eastern Seaboard นะครับตรงนั้นเนี่ยฉุดตัวเลขทางเศรษฐกิจของเราได้เยอะพอสมควรนะครับจากการจัดกลุ่มประเทศของธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยเขาจัดกลุ่มประเทศเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยนะครับประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็ประเทศที่มีรายได้สูงผมคิดว่าไทยแลนด์ 1.0 กับ 2.0 เนี่ยทำให้เราเนี่ยขยับเข้ามาจากประเทศที่มีรายได้น้อยเข้ามาประเทศที่มีรายได้ปานกลางในช่วงต้นที่เราเรียกว่า lower middle income เนี่ยนะครับได้ตั้งแต่ปี1990นะครับจากนั้นอุตสาหกรรมหนักที่เราพูดถึง Eastern Seaboard เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางที่เราเรียกว่าเป็น upper middle income นะครับในปีประมาณ2011ถ้านับถึงเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยเราก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ถึงประมาณ30ปีซึ่งก็นานพอสมควรจนกระทั่งบางคนบอกว่าเราติดอยู่ในกับดักของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางนะครับไอ้ถ้าเราย้อนกลับมาดูว่าไอ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ12ฉบับนั้นเนี่ยจริงอยู่นะครับมันก็มีการทำให้เราเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมาก็จะเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าก็ได้สร้างปัญหาข้างเคียงไว้เยอะพอสมควรไม่ใช่ตัวแผนที่สร้างปัญหานะครับแต่เราพูดถึงประเทศเราอ่ะทั้งส่วนภาคส่วนราชการทั้งภาคเอกชนทั้งภาคประชาชนเนี่ยรวมๆกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกหลายๆด้านเช่นปัญหาเรื่องการความเหลื่อมล้ำนะครับปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยหรือแม้กระทั่งปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีเราอาจจะมอง
ไม่ครบทุกด้านเราอาจจะมองเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแผนเขามีไว้ครบทุกด้านนะครับแต่วิธีการนำเอาไปปฏิบัติต่างหากที่เกิดปัญหาผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญประการหนึ่งนะครับที่นำไปสู่การที่รัฐบาลที่แล้วจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบใหญ่ในการที่จะพัฒนาประเทศจริงอยู่20ปีเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องปักหมุดในระยะที่ยาวนานแบบนั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับต่อๆมาที่เรากำลังจะคิดขึ้นนะครับให้เดินไปตามกรอบที่ว่าผมคิดว่าเราจริงๆก็คือเรามาถูกทางแต่ว่าเราอาจจะต้องมองให้รอบด้านมากขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับก็อย่างที่คุณหมอได้เกริ่นนำไว้นะครับว่าเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยมาถึง12ฉบับด้วยกันจริงๆแผนก็เป็นแผนที่ดีนะครับก็เขียนไว้กว้างๆนะครับในด้านต่างๆนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็อาจจะเน้นในบางด้านแล้วอาจจะเน้นน้อยไปหน่อยในบางด้านตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับในช่วงต้นๆเนี่ยเขาก็ช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับการจัดอันดับเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระยะแรกนะครับที่เราเรียกว่า lower middle income country ซึ่งอันนี้เป็นการจัดกลุ่มโดยธนาคารโลกนะครับเพราะว่าการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเราปลูกข้าวเราขายข้าวสารมันก็ไปได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นให้กับตัว product ของเรานะครับพอเรามีอุตสาหกรรมเบานะครับมีเครื่องทอผ้าเข้ามามีการผลิตนะครับเรื่องรองเท้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาก็จะทำให้ GDP per capita หรือ GNI per capita ในปัจจุบันเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับแต่ผลพวงของ 1.0 กับ 2.0 เนี่ยมันก็ทำให้เราขึ้นมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นรายได้ปานกลางในฉบับในช่วงต้นๆ นะครับอุตสาหกรรมหนักเนี่ยครับเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในการที่จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดในช่วงที่มีการทำอุตสาหกรรมหนักเนี่ยครับ GDP ของประเทศเนี่ยเติบโตสูงมากนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเราอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยมาแล้วเนี่ยเป็นเวลากว่า30ปี30ปีครับ30ปีช่วงหลังๆเนี่ยนะครับThailand 3.0 หรืออุตสาหกรรมหนักเนี่ยเริ่มมีผลน้อยลงยังสังเกตได้จากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศเนี่ยลดลงมาในช่วง 3-4 ปีข้างหลังเนี่ย 3. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์บ้าง4ต้นๆบ้างเนี่ยมันน้อยครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันอันนี้ครับผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่รัฐบาลก็มองเห็นคนทั่วไปก็มองเห็นว่าเครื่องจักร 3.0 เนี่ยมันชักจะเริ่มอ่อนแรงลงอันนี้เป็นที่มาของการที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องคิดในเรื่องของ Thailand 4.0 ขึ้นมานะครับซึ่งตัว Thailand 4.0 ขึ้นมาเองนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการต่อยอดนะครับเราไม่สามารถเป็นฐานการผลิตได้ไปอีกระยะยาวๆเนี่ยเราเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีประเทศที่เติบโตขึ้นมามีรายได้มีแรงงานที่เก่งและถูกกว่าประเทศไทยเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นฐานการผลิตหรือฐานการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะ move หรือว่าจะเคลื่อนย้ายไปที่ประเทศเหล่านั้นนะครับประเทศไทยเองเราก็ต้องสร้างขีดความสามารถใหม่ขึ้นมาดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมจึงน่าจะเป็นทิศทางที่เป็นคำตอบนะครับของประเทศในปัจจุบันได้ครับค่ะจากในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการพัฒนาของประเทศชาติของเรามาเป็นลำดับนะคะจากอุตสาหกรรมเบามาเป็นอุตสาหกรรมหนักแล้วก็จากlower income มาเป็น middle income นะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยก็ได้กล่าวให้พวกเราทราบแล้วนะคะในช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีว่าเราจะมีการขับเคลื่อนไปในทางใดค่ะพักสักครู่ค่ะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือเป้าหมายที่รัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทยโดยเหตุผลที่จะต้องมียุทธศาสตร์ชาติก็คือเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไม่สะดุดแม้ต้องเปลี่ยนผู้บริหารก็ตามซึ่งเห็นได้จากประเทศอื่นๆที่มียุทธศาสตร์ชาติและพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างเช่นมาเลเซียบรูไนไต้หวันและเวียดนามบางคนเกรงว่าการที่ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่มีระยะยาวถึง20ปี
อาจทำให้ล้าสมัยแต่จริงๆแล้วยุทธศาสตร์ชาติสามารถทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเอาไว้6ยุทธศาสตร์ดังนี้1ด้านความมั่นคง2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม5ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐหากประเทศพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เป้าหมายที่ว่าประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคงไม่ไกลเกินเอื้อมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดเพื่อชาติในวันนี้นะคะอาจารย์คะในเมื่อเรามีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาเนี่ยอาจารย์พอจะอธิบายให้เราฟังได้ไหมคะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยคืออะไรค่ะครับขอบคุณครับครับก่อนจะเราจะไปพูดถึงเรื่องปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยครับผมก็อยากจะเท้าความไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ12ฉบับที่ผ่านมาว่าโอเคเราค่อนข้างจะมีหลักฐานชัดเจนในเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เกิดปัญหาขึ้นในหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเหลื่อมล้ำนะครับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นกระจุกตัวนะครับอยู่ในบางกลุ่มแต่ในขณะเดียวกันประชากรส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อนุสงจากตรงนี้เท่าไหร่นั่นก็คือกับดักในเรื่องของความเหลื่อมล้ำกับดักในเรื่องของความขัดแย้งนะครับคุณหมอจำได้ใช่ไหมครับเรามีการเล่นกีฬาสีกันอยู่พักหนึ่งเข้าใจว่าคงจะบางลงนะครับก็คงจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงจะต้องดูอีกสักพักหนึ่งว่าความขัดแย้งที่ว่านี้มันจะหมดไปหรือเปล่ากับดักในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับที่เสื่อมโทรมลงทุกวันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเหมือนกับเป็นอินพุตให้กับรัฐบาลในปัจจุบันที่จะนำไปคิดและออกแบบนะครับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเราก็พบว่านะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยแบ่งออกมาทั้งหมดเป็น6ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็เป็นยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะครับด้านที่2ก็เป็นเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านที่3ก็มาดูเรื่องคนเรื่องการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยนะครับเรามีทั้งทารกเกิดใหม่ใช่ไหมครับมีทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนแล้วก็ผู้สูงวัยทุกช่วงวัยจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเพราะว่าหนึ่งในประเด็นปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยเราก้าวเข้าไปสู่ก็คือการเข้าไปสู่สังคมสูงวัยซึ่งแบบเต็มตัวแล้วนะครับในขณะที่ว่าประเทศเราเข้าไปสู่ในสังคมสูงวัยเนี่ยตัว GDP per capita เองก็ยังไม่สูงมากนักก็คือพูดง่ายๆว่าเราแก่ในขณะที่เรายังจนอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับประเทศมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการยุทธศาสตร์การพัฒนาคนจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่4จะเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับปัญหาอย่างนึงก็คือว่าเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยมันกระจุกอยู่ในคนกลุ่มน้อยทำยังไงถึงจะให้มีการกระจายนะครับไปยังฐานประชาชนที่กว้างขึ้นซึ่งอันนั้นก็จะไปลดปัญหาทางด้านสังคมได้นะครับยุทธศาสตร์ด้านที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับบนการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับบางครั้งถ้าเราทำไปแบบไม่สมดุล มันก็จะไปเกิดปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติเขาเลยนิยามของการพัฒนาแบบยั่งยืนที่เราเรียกว่า sustainable development ไว้ว่าจะต้องไปแบบสมดุลก็คือทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ด้านที่5นะครับยุทธศาสตร์ด้านที่6เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารราชการนะครับระบบการจัดการระบบบริหารราชการในภาครัฐนะครับซึ่งอันนี้เป็นกลไกที่สำคัญนะครับเราอาจจะมีแผนที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวกลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยถ้าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับไม่ตอบโจทย์นะครับมีการทำงานที่ล่าช้ามีการทำงานที่มีลักษณะเป็นแบบฟังก์ชันนะครับไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วนเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดปัญหาทำให้ยุทธศาสตร์ที่เราคิดไว้6ด้านหรือ5ด้านเมื่อกี้เนี่ยครับเราไม่สามารถไปถึงได้ภายในกรอบระยะเวลา20ปีครับ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ทั้ง6ด้านนะคะดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์ด้านที่6ระบบการบริหารการจัดการภาครัฐเนี่ยน่าจะดูเป็นสิ่งที่สำคัญและอาจจะมีปัญหามากที่สุดนะคะทีนี้เลยก็เลยอยากจะขอเรียนถามอาจารย์ว่าจุดอ่อนของระบบราชการไทยในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ครับระบบราชการหรือว่าการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยระบบราชการก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์5ด้านที่เรากล่าวถึงเนี่ยถ้าระบบราชการของเราไม่มีประสิทธิผลไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะทำให้ทั้ง5ด้านเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายได้ค่อนข้างยากพอประเทศไทยเรามีการพัฒนามากขึ้นแล้วเราก็มีปัญหาต่างๆที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพอมาเจอปัญหาอย่างเช่นระบบเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยครับ PM 2.5 เข้าไปเนี่ยบางทีระบบราชการแบบที่เป็นอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับกับการแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับตัวฝุ่น PM 2.5 เองสำหรับกรุงเทพกทม.ก็แบบหนึ่งเพราะว่ามันมาจากไอเสียที่เกิดจากการเราใช้ยานพาหนะต่างแต่ถ้าเป็น PM 2.5 ในต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่หรือราชบุรีเนี่ยก็มีต้นเหตุมาจากอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นระบบราชการเราเจออะไรแบบนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีก็รับมือไม่ได้นะครับนอกจากปัญหาที่เราเกิดขึ้นในประเทศเองแล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆที่อยู่ภายนอกประเทศอีกก็มีส่วนสำคัญอีกที่ทำให้ระบบราชการของเราบางครั้งก็อาจจะรับมือไม่ไหวอย่างเช่นกรณีของที่จีนกับอเมริกาเขามีประเด็นกันเรื่องการค้าขายเนี่ยนะครับสองประเทศนั้นเขาขัดแย้งกันแต่ประเทศเราก็ต้องมีส่วนที่จะรับผลกระทบอันนั้นด้วยถามว่าระบบราชการที่เป็นอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หรือเปล่าก็ต้องบอกตรงๆว่าอาจจะยังไม่สามารถรับมือได้นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นปัญหาซับซ้อนขึ้นบริบทจากภายนอกนะครับมันรุนแรงขึ้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมาดูหรือมาจัดระบบราชการของเราใหม่ซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆตัวระบบราชการเองเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่เขาไม่ได้พัฒนาเลยเรามีหน่วยงานที่ดูแลทั้งในตัวระบบและในตัวบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการอยู่นะครับเรามีสำนักงานกพ.ดูแลตัวข้าราชการนะครับแล้วก็สำนักงานกพ.ร.เนี่ยก็ดูแลระบบซึ่งเขาก็พยายามดำเนินการมาโดยตลอดนะครับก็มีเท่าที่เราได้ยินก็จะมีเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเข้ามาในระบบราชการเพื่อที่เราสามารถจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆที่บ้านได้มันก็มีความสะดวกนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถามว่าอย่างที่เจอโจทย์อย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์การไปสับได้อยู่เราจึงจะต้องมาดูว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการในการที่จะพัฒนาระบบราชการของเราอย่างไรบ้างผมก็คิดนะครับว่าภารกิจของระบบราชการตอนนี้มันควรจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภทหลักๆก็คือการให้บริการประชาชนตามแบบปกติน้ำไหลไฟสว่างทางดีที่ว่านั้นเนี่ยเราโอเคเราใช้กลไกของระบบราชการที่เป็นอยู่ได้แต่จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของความทันสมัยในการลดความสูญเสียซึ่งอันนั้นระบบราชการ 4.0 เขาก็ดำเนินการอยู่แล้วนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเป็นระบบราชการที่คิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ที่มันยากๆขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันรวดเร็วและส่งผลกระทบสูงเราก็จะต้อง act fast เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระบบราชการแบบเนี้ยหน้าตามันจะเป็นยังไงส่วนนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายผมคิดว่าถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาไปได้ตามยุทธศาสตร์ชาติที่เรากำหนดไว้ว่า20ปีเราน่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับได้อย่างประสบความสำเร็จครับค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ทราบแล้วว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีแนวทางกลไกการดำเนินงานอย่างไรมีปัญหาใดบ้างที่จะทำให้มันดำเนินการไปสู่ความสำเร็จนะคะช่วงต่อไปเนี่ยนะคะเราจะมาดูว่าการที่จะดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย20ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะเราจะมีแนวทางหรือการขับเคลื่อนแบบใดหรือแบบใหม่ๆที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการมากรอสักครู่ค่ะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือเป้าหมายที่รัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทยโดยเหตุผลที่จะต้องมียุทธศาสตร์ชาติก็คือเ
พื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไม่สะดุดแม้ต้องเปลี่ยนผู้บริหารก็ตามซึ่งเห็นได้จากประเทศอื่นๆที่มียุทธศาสตร์ชาติและพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างเช่นมาเลเซียบรูไนไต้หวันและเวียดนามบางคนเกรงว่าการที่ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่มีระยะยาวถึง20ปีอาจทำให้ล้าสมัยแต่จริงๆแล้วยุทธศาสตร์ชาติสามารถทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเอาไว้6ยุทธศาสตร์ดังนี้1ด้านความมั่นคง2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม5ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม6ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐหากประเทศพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เป้าหมายที่ว่าประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคงไม่ไกลเกินเอื้อมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดเพื่อชาติของเราภายในวันนี้นะคะจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เรากำหนดเป้าหมายเอาไว้อาจารย์คิดว่าเราจะมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะครับอย่างที่ได้เรียนให้คุณหมอทราบนะครับว่าภารกิจของภาครัฐเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมี2ลักษณะที่แตกต่างกันก็คือภารกิจการให้บริการแบบเดิมๆที่เรามีอยู่จะขออนุญาตทำเอกสารราชการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ให้บริการในระบบราชการที่เป็นอยู่ได้แต่พอมาเจอภารกิจที่มีความซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนและโดยเฉพาะยิ่งต้องอาศัยพลังจากทุกๆภาคส่วนเข้ามาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีระบบราชการแบบอีกแบบนึงเข้ามาเหมือนกับเวลาเราปั่นจักรยานนะครับนักปั่นจักรยานเนี่ยที่ไปปั่นจักรยานที่สกายเลนก็คงจะทราบดีว่าเรามีแทร็กอยู่2แทร็กนะครับแทร็กสีน้ำเงินก็เหมาะสำหรับbeginner นะครับส่วนแทร็กหนึ่งสีม่วงก็เหมาะสำหรับนักปั่นที่อาจจะต้องใช้ความเร็วสูงเช่นเดียวกันครับภารกิจของราชการก็เป็นแบบนั้นนะครับระบบราชการที่เป็นอยู่เนี่ย ก็พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะดูแลภารกิจแบบดั้งเดิมไปได้ส่วนภารกิจอีกแบบนึงที่มันมีความซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีต้องมีการติดตามความก้าวหน้าจากต่างประเทศอย่างรวดเร็วอย่างทันทีทันควันอันนี้เราจึงจำเป็นที่ต้องมีระบบราชการอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาที่คิดกันไว้เนี่ยก็จะเป็นระบบราชการที่ทำงานด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเราได้ยินคำนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเรื่องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่ที่ผ่านมาเราก็ต้องอาจจะต้องยอมรับว่ายังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรครับในวงการวิจัยวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเรามีรูปแบบการทำงานที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นเฮลิกซ์นะครับเฮลิกซ์เนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนักวิจัยเนี่ยเวลาเราจะทำวิจัยเนี่ยเราจะคิดเราเองนะครับจากสิ่งที่เราถนัดแล้วเราก็ทำงานวิจัยมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลงานวิจัยของเราถูกบอกว่าขึ้นหิ้งก็เพราะว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ดังนั้นเราก็แก้ไขด้วยการนำเอาภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของรัฐบาลหรือโดยเฉพาะยิ่งภาคส่วนที่เป็นผู้ประกอบการเอกชนหรือทางสังคมเข้ามาการรวมๆกันอย่างนี้ครับเรียกว่าเป็นการทำงานแบบเฮลิกซ์ถ้ามา3ส่วนเราก็เรียกว่าเป็นทริปเปิลเฮลิกซ์ก็มีส่วนภาคการศึกษาภาครัฐแล้วก็ภาคทางด้านเอกชนแต่ถ้าเป็น4ส่วนเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าควอดรูเปิลเฮลิกซ์นะครับซึ่งก็นอกเหนือจาก3ส่วนที่พูดถึงไปแล้วก็จะมีภาคส่วนทางด้านสังคมและประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการทำงานแบบเฮลิกซ์ในส่วนที่เป็นวิชาการวิจัยอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่เป็นลักษณะที่ว่าวอลันเทียร์กันเข้ามาทำงานต่างคนก็ต่างเข้ามาดูนะครับมีภารกิจมีเป้าหมายร่วมกันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะสร้างนวัตกรรมประเภทไหนเสร็จแล้วก็ร่วมมือกันทำงานแบ่งกันไปทำงานบางส่วนแล้วก็เอาผลที่ว่าเนี่ยมาร่วมมือกันอันนั้นคือในรูปแบบของฝั่งวิชาการอย่างแต่การบริหารราชการแผ่นดินมันอาจจะทำแบบนั้น
ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีเรียกว่ามีเป็นระบบมากขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยอาจจะต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดินนะครับดังนั้นการรวมกันหลวมๆเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาหรือจะต้องมีการออกกฎหมายขึ้นมาใหม่ให้เราสามารถที่จะเอาปัญหาเป็นตัวตั้งโจทย์เป็นตัวตั้งแล้วภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคราชการนะครับภาคการศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันทำงานโดยที่มีองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวลีดนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะสร้างแกสโทรโนมิกซิตี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยสักเมืองหนึ่งนะครับเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรจากหลายๆภาคส่วนเข้ามาต้องมาดูทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต้องมาดูในเรื่องของอาหารการกินนะครับการเดินทางจะต้องสะดวกอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นปัจจัยหลายๆด้านเข้ามางั้นการทำงานแบบเดิมที่เราทำงานกันแบบไซโลก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้หรือแม้แต่กระทั่งเราบอกว่าเรามีแผนบูรณาการนะครับถ้าสมมติว่าเป็นการบูรณาการแบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็คือต่างคนต่างไปคิดต่างคนต่างไปทำแล้วก็ทำแผนมาแล้วก็เอาแผนมาเย็บรวมกันเป็นบูรณาการแบบนั้นเท่านั้นอาจจะไม่พอนะครับเราอาจจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานไปพร้อมๆกันการตั้งงบประมาณก็อาจจะต้องเข้ามาตั้งด้วยกันนะครับคิดตั้งแต่ต้นแล้วมาตั้งงบประมาณด้วยกันแล้วก็ดำเนินการทำไปด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายสุดท้ายนะครับเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันคงจะเป็นการยากใช่ไหมครับถ้าเกิดเราวางแผนไว้2ปีที่แล้วแล้วมาตั้งงบประมาณได้ปีนี้แล้วทำไปโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็จะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าบางทีสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วดังนั้นกระบวนการที่เราทำงานกันแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการทำงานในเชิงระบบนิเวศนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า ecosystem ซึ่งถ้าเป็น ecosystem แบบหลวมๆมันอาจจะไม่ได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกกฎหมายใหม่นะครับหรือไม่นะครับในการที่จะทำให้ ecosystem ที่ว่านั้นเนี่ยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับ คนทำงานก็จะได้เกิดความสบายใจนะครับในขณะเดียวกันการทำงานภายในระบบอีโคซิสเต็มก็อาจจะไม่ได้ยึดตามกฎกติกาอะไรมากนักแต่ยึดเอาคุณค่าหรือแวลูหรือเป้าหมายหรือเอาคำเนี่ยเป็นตัวตั้ง แล้วก็สามารถมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความจำเป็นซึ่งอันนั้นหมายความว่าเราจะต้องมีการกระจายอำนาจหรือมอบหมายให้มีอำนาจในการตัดสินใจลงไปที่ในตัวระบบอีโคซิสเต็มเองได้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ไปตอบโจทย์สุดท้ายได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกมันว่าเป็นระบบนิเวศนะครับที่ทำงานด้วยวิธีแบบอาจายซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นหรือถ้าจะเปรียบกับไปเรื่องของการปั่นจักรยานก็คือแทร็กสีม่วงที่เราก็ยังสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอนนี้ก็ล่วงเลยมา2ปีแล้วนะครับเราก็เหลือเวลาอีกไม่มากนักแล้วก็ต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอนนี้ก็ล่วงเลยมา2ปีแล้วนะครับเราก็เหลือเวลาอีกไม่มากนักว่าเราจะปรับปรุงหรือว่าทำแผนตรงนี้ออกมาผ่านกฎหมายผ่านอะไรต่างๆก็ต้องใช้เวลาดังนั้นจึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรีบดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือว่ามันจะตอบโจทย์ในสภาพแวดล้อมบริบทใหม่ของระบบราชการหรือไม่ครับค่ะจากที่ฟังมานะคะเราก็ได้รับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แนวใหม่ที่เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยใช้ระบบนิเวศที่เรียกว่าอาจายนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆในศัพท์ของพวกเราว่าอาจายกัฟเวอร์เมนต์นะคะเป็นการที่จะเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยอาศัยภาคประชารัฐเป็นศูนย์กลางหรือประชาชนเป็นศูนย์กลางและโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนร่วมกันรวมทั้งเอกชนเข้ามาร่วมในการทำงานของเราด้วยนะคะสำหรับรายการคิดเพื่อชาติของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ภาสิทธิ์หล่อธีรพงศ์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะและสำหรับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติของเราได้ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:00 ทางช่อง TNN 2สำหรับวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงธิติมาพรหมสิริและท่านอาจารย์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ